ส่วนเรื่องของสองตายายที่จังหวัดชุมพรนะคะอยู่ๆได้รับบิลค่าน้ำ 30,000 กว่าบาทนะคะตอนที่มีข่าวออกมาบอกหูคุณยายนี่เป็นลมเลยนะเพราะว่ามันสูงมากเพราะว่าทั้งสองคนก็เป็นผู้มีรายได้น้อยมีรายได้วันหนึ่งไม่กี่บาทเองนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าพอจะมีทางไหนเข้าไปช่วยเหลือทั้งสองคนบ้างหรือเปล่าทางรัฐมนตรีบอกว่าก็ต้องจริงๆแล้วต้องมองเป็นสองมุมคือมุมนึงเนี่ยแน่นอนบ้านเรามีน้ำแล้วคือมันมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วตามหลักความเป็นจริงก็ต้องรับผิดชอบแต่ว่าในกรณีของสองตายายนี้เป็นผู้มีรายได้น้อยด้วยนะคะก็หาแนวทางเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นคือให้ทางการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้าไปดูซิว่าจะมีการช่วยเหลือได้อย่างไรบ้างนะคะสำหรับกรณีที่นางมนทาเอี่ยมสะอาดและนายคำพาเอี่ยมสะอาดสองตายายที่ชุมพรได้รับบิลค่าน้ำในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะยอดบิลเนี่ยค่ะคุณผู้ชม 32,251 บาท8สตางค์ค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบและพบจุดน้ำประปารั่วภายในบริเวณบ้านคือตามพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าตามหลักความเป็นจริงเจ้าของบ้านก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ว่าเนื่องจากกรณีนี้นะคะสองตายายเป็นผู้มีรายได้น้อยรายได้วันนึงเนี่ยไม่กี่บาทเองก็เลยมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคให้ความช่วยเหลือตามสมควรค่ะในกรณีคุณตาคุณยายเนี่ยก็อาจจะมีข้อทางสังคมเพราะคนไทยใช้ความรู้สึกกันนะว่าถ้าเป็นคนจนก็ได้ให้แนวทางไปว่าตามกฎหมายต้องรับผิดชอบนะเราต้องรับผิดชอบแล้วของจริงคือเขาไปตรวจสอบแล้วเจอแล้วได้แก้ไขปัญหาแล้วไม่ใช่แก้ปัญหาและแต่ว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายเนี่ยมันต้องเป็นของผู้ทำผู้เจ้าของบ้านอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อสังคมมองกันเนี่ยก็ให้นโยบายไปว่าถ้ามีช่องทางที่จะใช้การช่วยเหลือทางผู้ที่มีผู้ง่ายมีรายได้น้อยนะแล้วก็มีความยากลำบากเนี่ยก็ให้การประปาได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือท่านก็ฝากย้ำนะคะว่าขอให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันดูแลด้วยพื้นที่บ้านของเรานะคะว่ามันมีจุดรั่วไหลของน้ำบ้างหรือเปล่าถ้ามีก็ให้รีบแก้ไขทันทีเพราะว่าในส่วนของหน่วยงานรัฐก็จะทำการตรวจสอบระบบประปาภายนอกเหมือนกันและถ้าเกิดมันมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแน่นอนตามหลักเราก็ต้องรับผิดชอบนะคะ